ครับผมสวัสดีครับอยู่กับนายเดย์กุดันดุมไดชาแนลครับ YouTube ที่เกี่ยวกับจักรการเกษตรนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็เช่นเคยครับกับการเตรียมรถอีก1วันนะครับพี่น้องวันนี้ก็ครับมาในเรื่องของสกูสกูหรือว่าการเปลี่ยนใบปักข้าวนะครับผมเช็คสกูครับ12อันนี้ก็เสียกไปสกูนึงครับเช็คตัวนอนครับตัวนอนก็เช็คไปแล้วครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิพาพี่น้องครับมาถอดสกู1ตัวตั้งครับบัดนี้เป็นตัวตั้งนะครับตัวนั้นครับตัวนั้นมาพี่น้องไปเบิ่งกันครับโอเคครับผมกะขึ้นไปเบิ่งเลยครับวิธีถอดนะครับผมว่ามันมีจุดไหนบ้างนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมีแค่จุดด้านบนครับในจุดนี้ผมก็สีถอดเฉพาะเกียวขึ้นมาก่อนครับพี่น้องถอดเป็นเกียวเนาะในคลิปนี้อันดับแรกก็นี่แหละครับถอดน็อตจะถอดแผ่นกันสึกออกก่อนครับเป็นน็อตเบอร์10ครับ4ตัว1 2 3 4ครับด้านกลางซ้ายขวาข้างบนก็จะมีน็อต3ตัว1 2 3อันนี้เป็นฟ้าปีลูกปืนครับแต่ว่าตัวนี้ด้านในมันสิบ่มีหัวแล้วครับเพราะว่ารถใส่มาหลายปีแล้วแต่ว่าน็อตตัวนี้ผมก็ซื้อมาใส่ใหม่แต่ว่ารถมันใส่มาหลายปีมันก็สึกล้อแล้วครับน็อตบ่มีหัวแล้วครับเสียสีกันเขาครับอันนี้ผมก็สีใส่ครับตัวนี้ใช้เป็นลูกหมูครับตัดออกเลยยินเจียแล้วก็สีน็อตใหม่มาใส่ครับเรียบร้อยครับถอดเบอร์12ครับตอนนี้เราก็เอาแผ่นกันสึกด้านในออกครับไอ้ลูกปืนถอดออกหมดเลยครับนะครับมันจะมีแผ่นกันสึกตัวนี้ครับเนี่ยที่นัดเบอร์10จับครับนะครับเอาตัวนี้ออกครับก็หมุนจากทางสั่นแล้วครับหมุนจากทางสั่นออกมาออกง่ายครับต่อไปครับถอดลูกปืนตัวนี้ครับถอดลูกปืนตัวนี้เพราะว่าสีดีถอดแผ่นตัวนี้ออกครับเพราะว่ามันสีสอดกับไปไต่อุ่มตัวนี้ครับทางอุ่มเลยต้องถอดแผ่นตัวนี้ออกถอดลูกปืนออกแล้วเอาแผ่นตัวนี้ออกครับลูกปืนนี้ถอดยากแต่ว่าลูกปืนนี่แตกแล้วครับพี่น้องผมก็เลยมาสีเจียออกครับเอาหินเจียตัดออกเลยว่าลูกใหม่ผมก็มีอยู่มีหลายครับพี่น้องเปลี่ยนออกเอาหินเจียปาดออกเลยตัวนี้แตกแล้วเปลี่ยนใหม่เลยครับที่โอกาสครับต่อๆแล้วครับพี่น้องอันนี้เป็นลูกใหม่ลูกใหม่นี่รวมครับบอกลูกปืนรวมไม่ต้องใส่รถเสื่อมครับขูดมันแหนมเป็นวิธีเกี่ยวเนาะหลังเป็นก่อนหาต่อจากหน่อยหาประมาณเป็นแผ่นเดี๋ยวเตะสกูกับมุนเอาทางใบปัดกลับมาเห็นมันดอกเขาเช็ดใบดอกครับสองใบปัดข้าวครับจับมือเดียวครับปวดนะครับประมาณนี้ครับนี่ครับก็สิ่งที่อยากจะแนะนำนะครับ
หลายท่านนะครับน่าจะประสบปัญหาตัวนี้นะครับพอลูกเบือนยากไอ้คือมันไม่จำเป็นอะไรนะครับกับตัวนี้ผมก็ใส่มาหลายขั้นแล้วครับสำหรับรถเกี่ยวเนาะไม่เคยเจอปัญหาแกนตัวนี้หลวมสักคันเลยครับใส่มา 3-4 ขั้นแล้วครับนี่แกนตัวนี้นี่เวลาเราจะถอดลูกปืนนะมันยากไม่ว่าคุณจะฉีดอะไรนะครับโซหน่อยโซแน็กอะไรนะไม่ออกครับฉีดเนี่ยแนะนำให้เจียออกครับเจียให้อย่าให้มันฟีดแห้งพี่น้องบ่ต้องจะเปลี่ยนต่อเขาเพราะตัวมันหลวมอีหลีนะมันสิบีหลวมตรงเบาลูกปืนนะครับเบานอกนี่แกนในมันสิบ่หลวมดอกเป็นลูกปืนเบอร์6203ลูกปืนตัวเล็กนะครับปีกายนี่ผมเจียไปแล้วครับนี่ฝั่งนี้ไปถอดเปลี่ยนหน้างานนะครับกลางทุ่งนี่ถอดไม่ได้ถอดยากมากเวลาเราจะถอดตัวสกรูนี่เราต้องถอดลูกปืนก่อนแล้วก็เอาฝาปิดออกอย่างที่ผมฝาถอดเมื่อกี้นะครับลูกปืนนี่ถอดยากต้องเจียออกอย่าให้มันแน่นมากครับเวลาเราตอกออกเฝ้ามันก็บี้อันนี้มันหมดแล้วครับกูหมดแล้วต้องลอกใหม่นี่ลอกก็เปลี่ยนตัวใหม่หมดเลยครับลักษณะมันจะเป็นข้อสันครับถ้ามันหมดนี่แหละครับก็ประมาณนี้วิธีการถอดเนาะก็ทำให้ดูแบบเร่งรัดนะครับสำหรับตัวนี้ก็ในคลิปก่อนนะครับผมทำไปแล้วนะครับเนาะถอดน็อต4ตัวแล้วก็ดึงออกมาเลยครับไม่มีอย่างทางในจะซูมมีบ้างไม่มีอย่างครับเนี่ยไม่เห็นเลยไม่มีอย่างดีครับเหมือนตึบเลยอ่ะมาดูฝั่งนี้หน่อยท่อลำเลียงมันก็มีนี่ครับน็อตขอต่อ1 2 3ท่อนเป็น3สินเนาะก็ข้างบนเป็นท่อแต่ก็มีน็อตเบอร์12อยู่นี่อีกนี่ครับยี่มองนี้นะ4ตัวจับใช่แล้วถอดได้ครับถ้าจะเปลี่ยนพวกไอ้ลูกปืนพวกดอกจอกก็เนี่ยครับเป็นน็อต4ตัวก็ถอดออกมันจะเป็นขอของมันเนี่ยครับ4ตัวบน4ตัวล่างครับถอดออกมาเลยแค่นี้ครับถอดออกมาเปลี่ยนทั้งไหนก็เปลี่ยนปิดล็อกถ้ามีโอกาสผมจะถอดให้ดูนะครับก็มาเข้าๆให้ดูประมาณนี้สำหรับมือใหม่นะครับเนาะมือเก่าก็ขอโทษขออภัยครับผมสำหรับผู้ที่หูแล้วต้องเรียกให้เป็นเพื่อเป็นความหูสำหรับมือใหม่นะครับจะลองทำเองที่เหลือก็จะเป็นสกรูสองตัวบนตัวตั้งเปลี่ยนแล้วถอดแบบเดียวกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ทำอะไรสกรูหนึ่งก่อนพี่น้องอันนี้เป็นตัวตั้งแล้วก็ตัวนอนตัวนั้นเจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับเนาะขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามครับสวัสดีครับผม